เป็นเรื่องราวเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมทำงานเป็นพนักงานเดลิเวอรี่ส่งเบเกอรี่ครับมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าจะมีเบเกอรี่กล่องๆไปตามงานศพงานเลี้ยงงานอะไรเงี้ยมันก็ปกติวันนั้นก็รับออเดอร์งานศพงานหนึ่งมาแล้วก็โอเครู้แล้วที่วัดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ไหนฮะคุณฟอร์ดฮะเกิดขึ้นที่พระประแดงครับตอนนี้ผมก็โทรนัดแนะกับลูกค้าแล้วว่าศาลานี้ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้นะลูกค้าก็บอกได้เลยเอาเข้าไปส่งเลยผมก็โอเคครับไปถึงที่ศาลาปุ๊บไม่มีใครอยู่ในศาลาเลยผมก็เอาไปส่งที่ใครวะมองไปเห็นมีคุณป้าก็นั่งอยู่คนหนึ่งก็ต่างคนนี้นะคุณญาติกันนี่แหละนั่งอยู่ในศาลาคนเดียวก็ดูเหมือนว่าหลังศาลานี่ก็มีคนอยู่ทำกับข้าวทำอะไรกันเดินเข้าไปคุณป้าครับเอาขนมมาส่งนะครับเอาไว้ตรงไหนได้มั้งเขาก็ชี้ไปตรงบริเวณข้างๆข้างๆโรงก็จะเป็นที่วางของวางอะไรผมก็ยกลงยกลงยกลงก็ไม่มีเลยไม่พูดไม่จาอะไรผมก็ยกลงยกลงเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเขาหันมามองผมค่ะผมก็เดินไปผมเอะใจว่าทำไมมันแปลกมันหันไปมองที่โรงครับมันก็เป็นรูปตั้งอยู่ว่าคนเดียวกันกับที่ผมเห็นในศาลาก็คือคุณป้าใช่คุณป้าคนนั้นเลยผมชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดว่าจะเจอผีเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นกับทุกคนและไม่ได้อยากเจอด้วยช่วงเวลาที่ก่อนไปช่วงนั้นมันประมาณกี่โมงครับบ่ายครับประมาณเหมือนจะเพิ่งรดน้ำศพอะไรเสร็จจะเย็นแล้วครับโอเคหลังจากนั้นแล้วทำไงต่อผมก็ตั้งสติขี่มอเตอร์ไซค์กลับร้านเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เอาเบอร์ที่อยู่ในบินโทรหาลูกค้าว่าเนี่ยผมส่งแล้วแล้วไปเจอคุณป้าคนหนึ่งก็ถามเขาว่าคนที่เสียนั่นคือคุณแม่พี่เหรอบอกใช่ค่ะผมก็ถามเขาว่าเขาใส่เสื้อลูกไม้สีทองๆหรือเปล่าเขาบอกใช่ค่ะน้องรู้ได้ไงบอกผมเห็นเขานั่งอยู่ในศาลาอยู่ตรงหน้าโรงนั่งหน้าเขาโรงเขาบอกน้องไม่มีใครอยู่แล้วนั้นที่นั่นนะเขาอยู่หลังครัวทำกับข้าวกันผมก็ช็อกเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะเจอผีอังคารคลุมโปง